สวัสดียามเช้าครับพี่น้องสวัสดีทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศแล้วพี่น้องก่อกันอยู่ป่ามื้อฝนตกเด้อพี่น้องมื้อนี้ฝนลงอย่างหนักเมื่อคืนประมาณ 3:00 นมาหนักแห้งประมาณ 4:00 นเศษๆพี่น้องตอนนี้ก็ยังตกโปรยปรายอยู่เบิ่งน้ำหลากพี่น้องเอ้ยพุ่นเดินทางเข้าป่าคือเก่าพี่น้องมื้อนี้ว่าสิขามไปเก็บเฮ็ดฝากฟังทั้งนั้นไปบ่ได้พี่น้องน้ำหลากขามน้ำบ่ได้อ๋อคือสิแม่นเดินทางไปไม้ใหม่ล่ะพี่น้องถ้าน้ํารถค่อยมาไปฟังนั่นตกหนักคักอยู่พี่น้องอุ้ยน้ําพุ่นเอาเดินทางพาพายุฝนเข้าป่าเด้อพี่น้องมื้อนี้ฝนตกหนักตกลิ้นแทนที่สินอนอยู่บ้านก็บ่อยู่ยายเกดก็ได้เอายายเกดสวัสดีค่ะมันรุ่นน้ํายายเกดจ้ารุ่นน้ํากันหมู่ฝนตกว่าสิมานบ่เอ้าพาพายุฝนเก็บเห็ดพี่น้องมื้อนี้มารุ่นน้ํากันสิมานบ่มานเอ้าดอกแรกแหกมานเป็นผึ่งแดงพี่น้องแดงข้ามทั้งขามน้ําไปได้เนาะรุ่นนี้แล้วเห็ดน้ําหลากพูนขาพี่น้องเอ้ยงามแฮงเอารอสายๆพุ่นล่ะพี่น้องสิขามไปฟังทั้งนั้นตอนนี้ขามบ่ได้ก็นํารถพุ่นล่ะหาฟังนี่ก่อนพออีกเนาะก็อยู่ดอกนึงเป็นผึ่งขาวพี่น้องอุ้ยอย่าขามน้ำได้เด้การทายถ้ำกับอาสิย่างแน่เด้อพี่น้องฝนตกไปรุ่นเลาะพาพายุฝนน้ำกันพี่น้องมื้อนี้อีกดอกนึงพี่น้องแดงข้ามอุ้ยอย่าขามฟังเด้ขามน้ำน้ำทั้งนั้นบ่ได้พี่น้องมาทั้งไม้สะพานดิ่งดองบัดนี้อุ้ยขากแห้งน้ำพี่น้องเอ้ยเอาน้ำหลากน้ำไหลก็บ่หยุดพี่น้องยังตามเฮ็ดคือเก่ากินงานบ่มันบ่เมื่อพี่น้องขามหวยทั้งนั้นบ่ได้บ่ยอมพี่น้องมาขามฝากตั้งนี่ฮะเบิ่งแดงบ่แม่นออกข้างทางโอ้ยเฮ็ดอุปุอยู่เออต้องพิดหวังซะก่อนค่อยมานเนาะทีมงานนี่อารุ่นน้ำกันพี่น้องแล้วก็มานเลยเด้อพี่น้องจอดรถอยู่ข้างรอรถใกล้อยู่คนพอยายเลียมซักบ่เดียวเกือบเนาะวิดหล่อนิดนึงอุ้ยพี่น้องเพิ่งเขาหน่อยบ่แม่นเพิ่งเขาหน่อยเพิ่งเขาค่ำพี่น้องอุ้ยงามแฮงเอ้าฝนตกก็บ่ถอยเด้อพี่น้องทีมนี่มาจนมานพุ่นล่ะมาจนมานพุ่นล่ะแม่นได้เอ้าเพิ่งเขาหน่อยคือกันเสียแต่โดนฝนเนาะแม่นเฮ็ดหยังล่ะนั่นหลังเขียวก็หลังเขียวหนาวบ่ฮู้เฮ็ดยายเกดบัดนี่งามแม่เพิ่งเขาน้อยพี่น้องนั่นเอารุ่นพี่น้องรุ่นส่งมันอยู่นี่พี่น้องเพิ่งเขาน้อยเป็นหมู่เป็นหมู่เลยมี3พุ่นซะนี่นั่นพี่น้องมันแน่มันแน่ฝนมาเฮ็ดแห่งขึ้นเด้อพี่น้องนั่นพุ่นอีกมันเป็นมะกอตัวบ่เฮ็ดอีหลียายเกดนี่ดอกดำดอกน้อยพี่น้องอ๋อพี่มันพึ่งเขาหน่อยเด้อพี่น้องเป็นมุงเป็นมุงอยู่มันแล้วโอ้เขาท่าแห้งมื้อนี้บ่เสียเที่ยวพาฝนมาดอกพี่น้องมีบ่ยาเกดทั้งนั้นอันนี้เขาคู่กันคนละคือถ้าดอกบานเต็มที่สิออกสีเหลืองพี่น้องจูมนี่สีดำตอนจูมนี่สีดำมันงอกขาวบ่ยาเกดอ๋อก็แม่นละเนาะมันโดนฝนบ่มันคือสีมันโดนฝนมันเลยเปลี่ยนสีแม่นอีหลีพี่น้องแม่นละงอกอยู่เนาะตาบ่ปานใดเด้อพี่น้องใส่แบตบ่ได้ฝนตกตกประมาณอยู่เนาะก็บ่เป็นตะหยุดดอกพี่น้องมื้อนี้ก็สิโปรยปลายโปรยปลายเป็นช่วงเป็นช่วงบ่เป็นตะหยุดดอกบานมาทั้งนั้นเพิ่งน้ำอ้อยพี่น้องน้ำอ้อยพี่น้องเอ้ยโดนฝนสีงามแฮงเห็นเลี้ยวเด้โดนฝนเห็นเลี้ยวมันโดนฝนมันเหลือมกินเม็ดดอกนึงพี่น้องหยุดตะเด้อฝนเลยพอได้มานเฮ็ดแน่เอ้าผึ่งข้าไล่แม่นบ่ยาเกดจูงงามเด้2บ่อุ๊ย2บ่เห็นได้ดอกกันบ่ได้ตองมันอันนี้ขึ้นเลยว่าแม่นอ้านี่ดอกนึงพี่น้องอ๋อพาฝนเก็บก็สิมานอยู่เด้อพี่น้องนั่นผึ่งหลังต่ําอ๋อเขาน้อยพี่น้องอ๋อมานน่ะพี่น้องพาพายุมาก็ได้เอ้าบ้านพี่น้องตกบ่เนาะฝนคือว่าทั่วอยู่ดอกบ้านคนส่องปลาตั้งแต่ตีสองพี่น้องเอ้ยกำลังเหลื่อมขาดเม็ดล่ะพูดเฮ็ดยังยี่เกดพูดนั่นเฮ็ดดอกเขียวโอ้ลังแสบคือกันเด้อนี่อันนี้ฝนตกกับบ่อยู่พี่น้อง
มาพ่อได้พ่อพี่พ่อน้องแล้วพี่น้องกระส่งเป็นตะมันอยู่เพิ่งเขาหน่อยบ่เขาทายอยู่ตัวละกลุ่มคาเวนมาอยู่เนาะแม่ไปฟังทั้งนั้นวันที่ขามาขามว่าไรพี่น้องเอ้ยนำหลากเลยเด็กกลับมาขามทั้งสะพานดิงดองเพิ่งพิมินพี่น้องกี่ก็มีเนาะนี่ดอกงามตัวละงามดอกนาคาอ้วมนี่จีหน่อยมันละงกว่าจะเกณฑ์นี่แม่นนี่ละละงกดอกเนาะแม่นสีไข่มันอ่อนละไข่นึงออกจังได๋ดอกพี่น้องเอ้ยหมองละไข่2ไข่ไปเดี๋ยวกระบูมแม่นบ่ตัวเจ้าของบ่เว้ยบูมมาหลายเถื่อแล้วบูมบ่บูมจักเถื่อเนาะหลายดอกนึงดอกงามๆขมิ้นพี่น้องครึ่งขมิ้นอย่างสวยดอกเดียว2ดอกอยู่บางหันบ่แม่นว่านึกว่ามันเฮ็ดปวกดึงขึ้นก่อนดึงขึ้นก่อนฮะดอกยังงามพี่น้องคือบ่เกิดหลายๆเนาะเพิ่งน้ำอ้อยน้ำอ้อยพี่น้องเฮ้ยแกงหวานดีเด้อเพิ่งน้ำอ้อยเอาสิได้ดอก2 2มันโดนฝนแนมง่ายเนาะเออแนมง่ายมันเหลื่อมพี่น้องเอ้ยมันถือฝนโดนฝนไอ้สะท้อนแสงดีแห้งแม่นเบิกคาหลายบ่แม่นแม่นเนาะโอ้ยยังกินขาเพิ่นยังกินดอกเกดยะเกดงามขนาดพี่น้องเลยเป็นผึ่งคาลายจูมงามแม่งพี่น้องสะสาแถวนี่เคยเกิดหลายจูมงามได้แถวนี่ดอกนึงพี่น้องโอ้ตัดเพิ่นเอาไป2เครื่องดอกนึงงามแม่งเอ้ยขาแม่เนาะเจอแต่ดอกงามๆล่ะพี่น้องพูดขาเป็นขาพี่น้องเลยขาอัดหลาดเลยอยู่ดอกนึงดอกน้อยเนาะคาลายพี่น้องอุ้ยบานก็ใส่ได้อยู่ดอกก็บ่ได้เมื่อวานมาบ่ฮอดเด้มาบ่ฮอดเนาะอุ้ยปวกเพิ่นคาลายอยู่บ่เพิ่งเขาเพิ่งเขาเอาบ่ได้ตัวนี้เอาบ่ได้ตัวนี้เอาคาลายเพิ่งเขาพี่น้องเพิ่งเขาเพิ่งเขาโอ้ตัดเป็นจูมคือสิงามเนาะอือได้อยู่แกงได้อยู่แกงได้บ่อือตัดเช้าครับเพิ่งเขาพี่น้องบางครั้งมันเป็นเฮ็ดผึ่งขาลายบ่แม่นขาลายดอกสวยแฮงนี่เป็นนี่ยังมาผอมอยู่เนาะเอาไข่ละโงกพี่น้องละโงกขาวต้องจองปลาเพิ่นน่ะเฮ็ดหยังละยะเกียดเฮ็ดผึ่งไข่เฮ็ดผึ่งขาวบ่เพิ่นว่ามันเฮ็ดผึ่งขาวเฮ็ดละโงกขาวยะเกียดได้เปิดเบิ่งเป็นละโงกขาวพี่น้องละโงกขาวว่าซั่นโอ้ทั้งเพิ่งขี้เหม็นก็มี2ดอกงามๆพี่น้องเขาทายเจ้าพี่น้องสงกับพาพายุมาอยู่พายุมากบ่ผิดหวังเนาะแม่นได้ละโงกเพิ่นบ่แม่นบ่ล่ะแม่นแล้วเนาะขาวออกน้ำน้ำกับบ่ยานดอกเด้อเนาะฝนตกกับบ่พาอยู่ดอกยะเกดยะเกดมากคักเก็บเพชรพี่น้องโอ้ขาวก็เป็นตะมันอยู่ได้พี่น้องย่ามพอย่ามหมานต่ออ้อเลยพี่น้องพุ่นเอ้ยจุ้มงามคักกลายเป็นขาอีกแล้วพุ่นจุ้มนึงเห็นบ่ยะเกดเห็นเฒ่าอยู่ตาดีอยู่บ่อือตัวนี้บานเนาะตัวนี้ยะเกดพอเองมักแนวนี้ตัวยายเกดมักแบบนี้ดอกลงยายเกดงามแห้งแดงข้ามมาเห็ดเปิ้นเบิ่นอยู่ใส่เนาะพี่น้องมิ้นพี่น้องดอกงามมีหลีเนาะนี่ค่ะดอกอวบดีแห้งนั่นงามพี่น้องงามขนาดขมิ้นเนาะขมิ้นอีกขมิ้นอีกดอกพี่น้องเปิ้นพ้นมาห้ำเฮียงงามเน้นบ่เศร้าดอกพ้นก็ได้พี่น้องเริ่มล่มใหม่อีกแล้วกาลายดอกนึงโอ้ยออกมาในท้อนแดดเลยโอ้ยพี่เด็กดอกอยู่ตัวนั้นโอ้ลูกมันเต็มอยู่3เนาะ3งบบ้านตัวนี้เบาเนาะมันลอยล่ะบ่เป็นเชื้อเอ้าได้เกณฑ์ย่างไปอีกครั้งนึงพี่น้องอุ้ยดอกงามแฮงลกก็เลยเด้อพี่น้องมีดลำไยเกศเกศพ่ออยู่บ่นี่เพิ่งเขาหน่อยแม่นบ่โอ้บ่แม่นพี่น้องแต่ก็กินได้คือกันบ่เอาตอนนี้เพิ่งนุ่มๆพี่น้องนุ่มๆเด้อพี่น้องเอ้ยเฮ็ดละโงกคือบ่ออกหลายดอกเนาะปานเหนียวมือเนาะแม่นเอานี่จักดอกล่ะ2 2จุ่มมันนี่อันนี้อีกจุ่มนึงอุ้ยอันตันอยู่เนาะแม่นข้างหลังนึงพูนจุ่มนึงยายเกศใช่พูนมาจุ่มบ่ใหญ่นั่นได้เงาใหม่หน่อยๆ3ต้นแสดงว่าเกิดเรื่อยๆเนาะไปอีกบ่เตรียมผักมาเพิ่งแน่คือนั่งแดดนี่เพิ่งน้องยงบ่
โอ้ยมันเคยเกิดพี่ดอกอู้ยางงามพี่น้องมึงแน่มึงเนี่ยพุ่นเป็นแดงๆอยู่พุ่นถูกใจยะเกดคักพี่น้องมึงเนี่ยพุ่นปะนั่งแบบเลยอีกดอกนึงว่าสิเบิ่งป้าตะแบงบ่ได้คนละฟังถามนำบ่ได้เอานี่ดอกนึงพี่น้องไหนนี่บ่เห็นเลยเอาบ่เห็นติบ่แล้วโอ้ยเฮ็ดอาดลาดก็บ่เห็นปวดอย่างงามยังบ่จุ่มนึงน้องเอ้ยพาพายุฝนมากก็คุ้มค่าอยู่เด้อพี่น้องหมานเหลืออยู่ตามื้อนี้ตาใหญ่เด้อพี่น้องบ่คือตาเมื่อวานแล้วมื้อนี้มื้อนี้ตาใหญ่กายเครื่องเลยพี่น้องตอนนี้หลาเฮ็ดเลยทั้งละโงกทั้งเฮ็ดผึ่งร่วมผึ่งทั่วไปล่ะพี่น้องหมานอยู่เสือบานเย็นหมานมื้อนี้เอาเตรียมเดินทางกลับเด้อพี่น้องบัดนี้ก็ถือว่าหมานอยู่พี่น้องเฮ็ดมื้อนี้ไปอีกฝากขามมาบ่ได้น้ำหลากพี่น้องก็เลยเปลี่ยนทิศมาขามทั้งสะพานอาจสิไกลแน่แต่ก็คุ้มค่าอยู่พี่น้องมานอยู่ถึงเขาหน่อยพี่น้องพาดอกงามแห้งงามพี่นี่ดอกนึงต้นนั้นมักพอกยิบผิดบ่คืออะไรล่ะพี่น้องเริ่มเมิดคึมมาแล้วเสียงฝนเริ่มมาแล้วคือสิแม่นกลับบ้านเด้อพี่น้องบัดนี้ยอดเทศที่ใดที่มันกระสมกับการเดินทางอยู่พี่น้องเดินทางไปฝั่งหนึ่งไปบ่ได้เพียงข้ามน้ำบ่ได้พี่น้องน้ำหลากก็เลยมาขามสะพานเห็นทางเดินทางกลับมาขามสะพานกับไกลเติบอยู่พี่น้องแต่ก็คุ้มค่าอยู่น้อยยี่เกตถือว่ามันอยู่ยอดเทศที่ใดที่มันกันนี่ละพี่น้องเป็นตาใหญ่เด้อพี่น้องมื้อนี้หลากเทศเลยเกือบเต็มกายเคืองทั้งละโงกทั้งผึ่งขาวผึ่งไข่ผึ่งนกยูงถึงค่าไล่ล่ะพี่น้องมานหลายเฮ็ดเลยมื้อนี้เอ้ากลับบ้านก่อนพี่น้องบ่านี่ชื่นชอบวิดีโอจังได๋ก็ซอยเด้อพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาคนส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมไปรอลุ้นกับคนส่องปลาใหม่พี่น้องยายเกียรติเตรียมปิดเฮ็ดแล้วฝนก็เริ่มมาแล้วฝนมาแล้วเอ้าสวัสดีค่ะรอหลุนน้ำยาเกตใหม่ด้วยจ้ามืออื่นว่าสิมานบ่มานอ้าวจังหลุนน้ำกันใหม่พี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจพี่น้องกลับบ้านก่อนมื้อนี้สวัสดีครับกายอยู่บ่อย่างงามเนาะอืมโอ้ยพี่น้องเบิ่งยาเกตยานฝนถือเกตเอ้า